เบิร์ดครับป้าเก็บขยะคนที่เป็นคนพบฮะสมครับดูมาเป็นสาวนะฮะมีมือข้างเดียวส่วนอื่นไม่รู้จะโผล่ที่ไหนมั่งสั่งคนก็รอตามหาดูแถวบริเวณนี้ด้วยนะอีกอย่างสอบปากคำคุณป้าแกด้วย yes sir ไปตรวจดูครับหมอชีครับคุณหมอเชิญเชิญเลยครับหมดครับ6ชิ้นอยู่ครบหมดเขาเป็นพวกวิกลจริตฆ่าหันศพแยกไว้หมดเลยฮะหมดครับมันโยนชิ้นส่วนลงถุงดำมันป่าเถื่อนจริงๆด้วยฮะหมดคะเมื่อเช้ามีรถขยะมาเก็บขยะไปตอน7โมงนะคะแล้วตอน7โมงครึ่งรถขยะไปป้าแกก็เจอมือตอน11โมงก็แสดงว่าตอน7โมงครึ่งกับ11โมงนี่มีคนนำชิ้นส่วนมาทิ้งเจอของส่วนตัวหรือว่ากระเป๋าอะไรบ้างไหมมีไหมแถวนั้นไม่เจอเลยครับหมอชีครับว่าไงครับผู้ตายเป็นผู้หญิงอายุประมาณ25ถึง30ไปพบร่องรอยฟกช้ำที่ตรงไหนนอกจากที่คอสันนิษฐานว่าถูกรัดคอถึงแก่ความตายแล้วก็ทำการหั่นศพหลังจากนั้นก็นำมาทิ้งเอาไว้ที่นี่มีร่องรอยข่มขืนไหมตอนนี้ยังบอกไม่ได้หรอกคาดว่าตายมาประมาณเท่าไหร่นะไม่เกิน24ชั่วโมงแน่ครับบอกได้เพียงแค่นี้ส่วนรายละเอียดต่างๆผมจะใส่เอาไว้ในรายงานและส่งให้หมวดกันแล้วกันตกลงมันฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นคนชนิดไหนที่ทำได้โดยไม่สะดุ้งก็มีคนจริตไง